สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มากับดอกไม้นะคะดอกไม้สวยๆนะคะวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยนะคะวันอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะว่าสวยไหมคะนี่ใส่น้ำไปด้วยนะคะนี่นะคะดอกไม้สวยไหมคะนี่นะคะอันนี้คือวันนี้เป็นวันครบรอบนะคะเป็นวันครบรอบแต่งงานกับสามีมา17 ปีนะ17 ปีแล้วนะคะก็อยู่ด้วยกันมานานมากนะคะ17 ปีแล้วก็คนเรานะคะก็มีทุกข์มีสุขอยู่ด้วยกันนะคะมันก็มีถกเถียงกันบ้างนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องธรรมดาทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันก็มีความสุขดีนะคะทุกวันนี้มันถ้าเราเข้าใจกันฮะเราเข้าใจกันมีปัญหาอะไรกันเราก็พูดกันนะพูดกันมันก็จะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะคะ17 ปีนี่คือสำหรับคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศอ่ะก็ถือว่านานนะคะนานนานพอสมควรนะเพราะบางคนเขาก็อยู่กันได้ไม่นานอยู่กันได้ไม่นานก็จะเลิกลากันไปนะคะความที่ไม่เข้าใจกันนะคะแต่เราคิดว่ามันก็อยู่ที่บุคคลนะคะบุคคลอาจจะเป็นผู้หญิงหรือว่าอาจจะเป็นผู้ชายนะคะเราก็คนที่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้นะอยู่ด้วยกันไม่ได้คนหนึ่งมันมีหลายๆเคสนะคะที่ผู้หญิงคนไทยทุกคนอะที่มาอยู่ที่นี่นะหลายคนนะที่ทำตัวไม่ดีนะทำตัวไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าตัวเองจะดีหรอกนะเปรียบเทียบดูหมายถึงว่าคือที่เจอมาหลายคนเหมือนกันที่บอกว่าผู้หญิงไปเที่ยวนะคะสำเร็จเทเมาอันนี้ก็โดนสามีไล่ออกจากบ้านอะไรเงี้ยนะมีนะมีเยอะเลยนะคะแล้วก็เที่ยวนะเที่ยวกลางคืนอะไรแต่เราเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยวชอบดื่มนะไม่ชอบเที่ยวชอบดื่มแล้วก็อยู่แต่บ้านนะอยู่แต่บ้านเพราะว่าสามีดื่มพอแล้วนะสามีเป็นคนที่ดื่มนะดื่มทุกวันนั่นแหละสูบบุหรี่ด้วยนะสูบบุหรี่ด้วยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าติดอะไรเงี้ยติดแล้วก็ติดเหมือนคนอื่นฮะเราก็คิดว่าเราอยู่ด้วยกันอ่ะมีอะไรเราก็ถามไทยกันนะถามไทยกันมีด่ากันมั่งมันก็ไม่เป็นไรเนาะพูดถึงคนไทยนะพูดถึงคนไทยที่อยู่ที่นี่เราก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมด้วยนะคะเหมาะสมด้วยถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปออกไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวไปได้นะแต่ก็อย่าไปบ่อยเกินนะไปบ่อยเกินมันก็ไม่ดีเนาะไม่ดีนะคะค่ะก็ไปเที่ยวบ่อยเกินก็ไม่ดีนะไม่เที่ยวก็ไม่ดีนะมันก็อยู่ที่คนที่เคยเที่ยวเคยสนุกอยู่สมมติว่าอยู่ประเทศไทยแล้วก็เป็นคนชอบเที่ยวชอบสนุกอยู่แล้วแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นติดนิสัยนะเหมือนบางคนที่ชอบเล่นการพนันฮะคนเล่นการพนันอยู่ที่ไหนก็เล่นเหมือนเดิมนะเล่นเหมือนเดิมอยู่ที่บ้านเคยอยู่ประเทศไทยเล่นมาที่นี่ก็มาเล่นเหมือนเดิมนะคือเขาติดอันนี้คือติดเป็นการนิสัยแต่เราคือเราไม่ได้เล่นอะไรแบบนั้นนะไม่เล่นสิ่งที่ที่มันไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปเล่นนะเพราะว่าไม่ต้องไปทำนะก็เป็นตัวอย่างให้กับลูกนะลูกแล้วก็อยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ประเทศไทยที่ไหนก็เหมือนกันนะถ้าคุณไม่ปรับปรุงตัวเองนะบอกว่าทำไมคนคนนั้นเขามีเงินหาเงินได้เยอะอะไรเงี้ยคุณก็ต้องทำงานถ้าคุณไม่ทำงานหาเงินอดออมประหยัดด้วยนะประหยัดด้วยถ้าไม่ประหยัดก็ไม่มีเงินนะไม่มีเงินใช้นะมันก็ต้องประหยัดทุกอย่างนะประหยัดก็ไม่ต้องถึงขั้นว่าประหยัดแบบนั้นประหยัดนี่หมายถึงว่าถ้าเราไปเที่ยวกินถ้าเราเที่ยวทุกวันนั่นคือเราต้องคิดถึงตัวเองแล้วว่าเราจะต้องประหยัดไหมนะอันนี้ต้องคิดถึงข้อแรกนะแล้วก็คนที่
ไม่ชอบเที่ยวก็ออกเที่ยวบ้างคือเที่ยวหมายถึงว่าไปวัดไปวาไปเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้บ่อยอันนี้คือพูดถึงตัวเราเลยนะคะที่เราก็ชอบนานๆทีไปวัดนะคะแล้วก็นานๆทีก็จะมีงานก็จะไปกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนก๊กของเรานี่ก็ส่วนมากเขาก็ไม่ชอบเที่ยวอะไรแบบนั้นแต่เป็นเฉพาะบุคคลนะคะบุคคลบางคนก็เที่ยวบางคนก็ไม่เที่ยวนะคะเอาที่ทุกคนสบายใจเนาะก็วันนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นความภูมิใจอันนี้ซื้อสามีซื้อไว้ตั้งแต่2 วันที่แล้วแล้วนะคะบอกว่าสามีจำวันแต่งงานไม่ได้นะบอกว่านึกว่าวันที่5 เดือน 9แต่ไอเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วแหละก็เลยบอกว่าแต่งงานกันวันที่7 เดือน 9นะเขาบอกเอ้าเหรอฉันนึกว่าวันที่5ก็ซื้อมาเนี่ยได้2 วันนะคะมันก็จะเลยจะเป็นแบบนี้ เขาก็เลยบอกว่าโอเคโอ้ฉันดูผิดไปเลยเนี่ยใช่เธอดูผิดไปเธอก็ต้องวันหลังก็ไม่ต้องนี่นะอะไรเงี้ยแต่แหวนน่ะเราก็ไม่ได้ใส่แหวนนะเพราะว่าแหวนน่ะที่เราถอดเพราะว่าอ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นมาน้ําหนักน้อยนะไม่ได้น้ําหนักเยอะเหมือนตอนนี้แล้วก็แหวนก็ตอนนี้ใส่ไม่ได้นะใส่ไม่ได้ก็เลยถอดออกแต่ของสามีก็ทำงานแหวนเขาก็ถอดออกแล้วเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมีอุบัติเหตุคือตัดไม้แล้วก็ไม้กิ่งไม้ร่วงตกใส่หลังมือนะแล้วหมอคือแบบมันบวมหมดใช่ไหมแล้วหมอเขาก็เลยต้องตัดแหวนออกนะแล้วก็ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทํากันเลยนะคิดว่าจะไปทําแหวนใหม่เพราะว่าใส่ไม่ได้กันหมดแล้วสัก2 คนเลยนะของเรานี่ก็ใส่ไม่ได้เพราะว่านวดฮะนวดก็ใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะก็ขอให้ทุกท่านนะคะทุกคนนะคะที่อยู่ต่างประเทศก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็ถ้าเที่ยวเยอะๆก็ลดการเที่ยวลงบ้างนะคะมันก็จะดีสำหรับครอบครัวเรานะเราก็เป็นแม่สีเรือนถึงจะเล่น YouTube อย่างนี้ทุกวันนะเราก็ไปช่วยเพื่อนบ้างไม่ช่วยเพื่อนบ้างนะแต่ว่าเราก็ยังมีหน้าที่ทำตื่นขึ้นมาทำงานบ้านทำงานบ้านเสร็จก่อนเราค่อยมาดูอะไรตรงเนี้ยถ้าเราทำงานบ้านไม่เสร็จเราก็ไปหาทำไปหาคนอื่นไม่ได้นะคะก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขสุขแต่ความสำเร็จนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะที่แน่ๆก็ขอให้มีความสุขทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้ายังไงก็เจอกันคลิปใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญกันทั่วหน้านะคะคิดยังไงก็ขอให้ได้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ที่เราหวังไว้ก็ขอให้ได้ดังใจนะคะก็ขอให้โชคดีวันนี้นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ